มีอยู่4ท่านนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวเพราะว่า อยากสนับสนุนให้มาตรการที่ท่านประธานทำนั้นได้ผลคือเราเคารพข้อบังคับและ2ได้รับความร่วมมือในการประชุมแต่ว่าต้องกราบเรียนท่านประธานเพื่อความเป็นธรรมกับสภาชุดที่ถูกข้อกล่าวหามากในเรื่ององค์ประชุมคือไม่มาประชุมหรือไม่แสดงตนนะครับซึ่งประธานก็จะทราบดีผมเชื่อว่าในสภาที่ผ่านมาทุกชุดนะครับจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ไม่มากนักคือมีการเดินออกบ้างในปีหนึ่งสักครั้งสองครั้งก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ามีข้อขัดแย้งระหว่างประธานกับสมาชิกหรือข้อขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกอันนี้ก็เป็นปกติที่เกิดขึ้นแต่กรณีสมัยที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นปกติจริงๆครับซึ่งท่านประธานก็ต้องยอมรับว่าประธานก็มีส่วนร่วมทำให้องค์ประชุมไม่ครบในขณะนั้นคือการไม่แสดงตนจึงอยากจะกราบเรียนว่าแนวปฏิบัตินั้นเราจะนับองค์ประชุมด้วยวิธีกดบัตรหรือว่าเราจะนับหัวในห้องประชุมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างเที่ยวที่แล้วองค์ประชุมจะไม่มีปัญหาท่านประธานก็ไม่ต้องขอร้องเพราะเป็นหน้าที่พวกเราอยู่แล้วต้องมาประชุมแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นอย่างที่ที่แล้วคือว่ามาแล้วไม่กดบัตรทั้งที่องค์ประชุมครบก็กลายเป็นปัญหาดังนั้นก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับสภาชุดที่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นประมาณ2ปีก่อนหน้านั้นก็ไม่เกิดครับทีนี้ถ้าประธานจะกำหนดแนวว่าวิธีนับองค์ประชุมของเราต่อไปนี้เราจะนับหัวคือใครมากี่คนก็นับเท่านั้นหรือมาแล้วนับผู้กดบัตรองค์ประชุมข้างในนี้ครบแต่ว่ากดบัตรไม่ครบกรุณาให้แนวปฏิบัติด้วยครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านชวนหลีแพ้นะฮะกรณีนี้ถ้าจะว่าอย่างตรงไปตรงมานะครับมันก็พวกเราทั้งสองฝ่ายในอดีตนั้นก็ในทำในรูปแบบเดียวกันก็คงเราคงไม่เอาความหลังเก่ามาพูดซึ่งอาจจะทำให้ว่ากันไปว่ากันมาก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเดินหน้ากันดีกว่าเดินหน้ากันนับจากวันนี้ไปเนี่ยอย่าว่าแต่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อประชาชนร่วมกันเพราะฉะนั้นองค์ประชุมเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเรามาทำการเมืองในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ดีไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกไอ้เรื่องเก่าๆเราจะไปพูดถึงเลยนะครับแล้ววิธีการผมน้อมรับจากท่านชวนนะครับแล้วเราคงได้หาวิธีการวางมาตรการกันต่อไปครับท่านผมขออนุญาตเข้าวาระเลยดีไหมฮะเชิญครับท่านสุทัศน์ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุทัศน์เงินหมื่นบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นที่เป็นที่ข้องใจของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านชวนหลีกภัยถามเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นที่ข้องใจของพวกผมเช่นเดียวกันคือกรณีนับองค์ประชุมกับผมยืนยันนะครับว่าพวกเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแต่กรณีนับองค์ประชุมท่านจะนับจากการเสียบบัตรหรือนับจากคนที่นั่งนับหัวคนหรือนับบัตรตรงนี้ท่านต้องตอบให้ชัดก่อนเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้านับแบบเดิมเทียบที่แล้วสมัยที่แล้วเราไม่อยากพูดถึงเพราะแบบเดิมนั่นก็คือนับจากการเสียบบัตรนั่งอยู่ในห้องประชุมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นองค์ประชุมเป็นคนหรือเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ถ้าไม่เสียบบัตรก็ถือว่าไม่ใช่องค์ประชุมท่านจะวางกำหนดอย่างไรจากนี้ต่อไปว่าองค์ประชุมถือเป็นการเสียบบัตรหรือนับคนนั่งอยู่ในห้องประชุมท่านตอบให้ชัดครับแล้วก็จะจบครับครับขอบคุณครับท่านสุทัศน์ครับวิธีการตรงนี้เป็นดุลพินิจของผู้ทำหน้าที่ประธานเพราะฉะนั้นผมจะใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเห็นว่าผมเข้าใจที่ท่านพูดครับผมจะดูแลตรงนี้ไม่ให้มีปัญหานะครับถ้าจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่นับจำนวนคนผมก็จะใช้ครับผมคงจะไม่ใช้วิธีการที่ท่านเป็นห่วงแน่นอนให้ท่านสบายใจเถอะครับเชิญฮะท่านสุทัศน์
ท่านประธานครับที่กระผมจำเป็นจะต้องถามท่านอีกครั้งนึงเพราะว่าในสมัยที่แล้วนั้นพระท่านรองประธานสภาท่านอภิวันท่านได้กรุณาวินิจฉัยว่าการเสียบัตรเป็นองค์ประชุมนั่งอยู่ในห้องประชุมเป็นคนก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการนั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ใช่องค์ประชุมผมจึงอยากจะขอความกรุณาท่านประธานกรุณาวินิจฉัยให้เป็นแนวทางปฏิบัติของพวกเราด้วยเลยอย่ารอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนมันจะเป็นปัญหาในการประชุมเพื่อความร่วมมือที่ดีครับพวกผมพร้อมที่สุดครับที่จะร่วมมือกับท่านทุกประเด็นที่ท่านขอร้องขอมาหรือบอกมาขณะนี้และในอนาคตเพื่อต้องการที่จะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านกรุณาวินิจฉัยเลยครับวันนี้ว่าท่านจะวินิจฉัยว่าเสียบัตรจึงเป็นองค์ประชุมหรือคนนั่งจึงเป็นองค์ประชุมเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับครับขอบคุณท่านสุทัศน์ครับที่จริงประเด็นหารือเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของผมที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นะครับทีนี้ผมอนุญาตให้ท่านเพื่อเปิดโอกาสได้พูดคุยกันหน่อยประเด็นที่ท่านฝากไว้เอาไว้อย่างนี้ครับเราค่อยมาหารือกันอีกทีนะครับอาจจะเป็นการประชุมครั้งหน้าเราค่อยว่ากันยังพอมีเวลาครับท่านอย่าห่วงเลยครับผมขอเป็นท่านสุดท้ายครับท่านชูวิทย์ครับครับท่านประธานสภาที่เคารพผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์พรรครักประเทศไทยนี่ผมชูประมาณ10นาทีแล้วท่านประธานครับผมขอหารือครับเมื่อวันที่2สิงหาเนี่ยผมได้ให้คนไปคุยกับท่านเลขาแล้วบอกว่าไอ้ที่นั่งเนี่ยที่จัดกันเนี่ยมันจัดผิดเพราะโดยปกติจารีตประเพณีจัดขวามือของท่านประธานเนี่ยเป็นฝั่งรัฐบาลซ้ายมือเป็นฝั่งค้านในรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกนะครับว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่บอกว่าพรรคการเมืองแล้วจัดผมเนี่ยไปอยู่ใต้ถุนพี่น้องประชาชนมาก็ไม่เห็นผมทำจดหมายลงวันที่3ตอบรับผมก็ไม่ตอบท่านเลขาสภานี่ไม่ได้คบไม่ได้พูดคุยกับสสจริงท่านชีวิตครับแล้วก็ไม่ได้คุยกับสสท่านชีวิตท่านชีวิตครับขอความกรุณานะครับเอาไว้เรายังมีเวลาค่อยหารือกันอีกทีนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณท่านมากนะท่านท่านกรุณาเถอะครับเอาไว้หารือกันอีกทีท่านครับนะครับท่านนั่งเถอะครับขอความกรุณาครับนั่งเถอะครับผมขออนุญาตไปที่วาระ 2.2 เลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากเจ้าหน้าที่เลยครับขอบคุณครับฝากท่านเลขาเลยฮะท่านประธานมีฉายาคุณพรก็ผมขออนุญาตเลขานะครับก็อย่ามาย้ายป้ายสองจุดสองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตนนะครับ4ท่านครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา123กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกนะครับก่อนเข้ารับหน้าที่จึงขอเชิญท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตนโปรดยืนขึ้นครับเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนโดยผมจะกล่าวนำนะครับแล้วท่านกล่าวตามครับสี่ท่านครับครบนะครับเว้นเฝ้าครับเป็นเฝ้าพระบรมหาสว่างครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้านายยมนรพงพันธ์ชุนการิมเดงราชินาขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับเชิญนั่งครับท่านชวิตท่านลุกขึ้นยืนยกมือหมายถึงประท้วงท่านประท้วงเรื่องอะไรครับขออนุญาตท่านประธานเมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบเลยครับผมขอหารือนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านท่านชูวิทย์เรื่องเก้าอี้ท่านชูวิทย์ครับท่านใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับผมอนุญาตให้ท่านประท้วงการประท้วงต้องมีคนทำผิดข้อบังคับท่านประท้วงผมท่านประท้วงผมผมทำผิดข้อบังคับข้อไหนท่านประธานนะผมเคารพท่านนะไม่งั้นผมไม่เอาค้อนไปฝากท่านผมขอว่าทุกพรรคท่านชีวิตครับท่านครับเมื่อกี้ผมเพิ่งขอความกรุณา3ข้อนะครับเราจะใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สภาแห่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์สมกับเป็น1ใน3สถาบันสูงสุดท่านครับท่านใช้สิทธิ์ขอประท้วงนะฮะผมให้ท่านประท้วงแต่ท่านกลับไม่ประท้วงแล้วก็ยืนขึ้นพูดนั่งเถอะครับท่านครับนั่งเถอะครับนั่งครับขอความกรุณาเถอะครับนั่งครับท่านนั่งเถอะครับนั่งครับท่านนั่งครับนั่งเถอะครับขอความกรุณาครับท่านชูวิทย์ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุมนะครับขอความกรุณาอยากให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านขอความร่วมมือด้วยนะครับท่านอย่าดื้อเลยครับท่านครับท่านอย่าดื้อเลยครับท่านนั่งเถอะครับท่านครับเอาไว้หารือกันอีกทีท่านครับท่านนั่งเถอะครับท่านชูวิทย์ครับขอความกรุณาครับท่านนั่งเถอะครับท่านครับนั่งเถอะครับท่านครับนั่งเถอะครับนั่งครับท่านครับนั่งครับเมื่อกี้ผมลุกขึ้นยืนท่านต้องนั่งแต่ท่านไม่นั่งคำว่ายุบลุกขึ้นยืนเนี่ยก็เป็นมาตรการเดียวกันกับใช้ค้อนผมไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนฮะผมใช้วิธีการยุบลุกขึ้นยืนแล้วท่านไม่ยอมนั่งแล้วตอนนี้ท่านก็ยังไม่ยอมนั่งเพราะผมใช้อำนาจของผมครับเชิญท่านออกจากห้องประชุมครับเชิญครับท่านชูวิทย์ครับเชิญออกจากห้องประชุมครับท่านต้องให้ความร่วมมือนะครับไม่งั้นผมก็เชิญรปภ.นำพาท่านออกไปครับขอความกรุณาเถอะครับท่านครับเชิญเถอะครับท่านครับครับรปภ.ครับช่วยดูแลหน่อยครับจ
้าหน้าที่รปภ.ครับช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยครับเชิญครับท่านชีวิตครับเชิญครับให้ทางเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกเหตุการณ์ตรงนี้ไว้ด้วยครับแล้วขอความกรุณานะครับท่านอย่าครับเชิญท่านบุญยอดครับท่านประธานที่เคารพครับบุญยอดสินไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับตามข้อบังคับของการประชุมสภานะครับถ้าหากว่าท่านเชิญให้ออกแล้วไม่ออกเลยนะครับท่านต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเชิญออกซึ่งนั่นหมายความว่าต้องออกนะครับผมว่าท่านจะบันทึกไม่ได้ครับครับขอบคุณครับต้องออกครับต้องออกเรื่องเดียวครับขอบคุณครับก็เชิญเจ้าหน้าที่ครับท่านชูวิทย์ครับท่านคงต้องออกแล้วล่ะครับเชิญครับให้ความร่วมมือด้วยครับเชิญครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับขออนุญาตต่อเลยนะครับรับทราบเรื่องการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ครับเรื่องด้วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในวันนี้นอกจากจะมีการถ่ายทอดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้วผมได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ตามข้อบังคับข้อ11วรรค2จนเสร็จสิ้นการประชุมครับจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับระเบียบวาระที่2ระเบียบวาระที่3 4 5ครับไม่มีครับขอไปที่ระเบียบวาระที่6ครับเรื่องที่เสนอใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะครับประกอบกับข้อบังคับข้อ164และข้อ75วรรค1กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกโดยการเสนอชื่อบุคคลนะครับที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลนะครับและต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้1ชื่อนะครับการรับรองของการเสนอชื่อให้กระทําเป็นการเปิดเผยโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนครับผมขออนุญาตอย่างนี้เลยนะครับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีดังนี้นะครับข้อหนึ่งครับให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลได้หนึ่งชื่อและต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน5จำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับจากจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือตั้งแต่100คนขึ้นไปและสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้1ชื่อซึ่งการรับรองให้กระทำเป็นการเปิดเผยโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนนะครับนั่นเป็นข้อที่1
ข้อที่2ครับการออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีให้กระทำเป็นการเปิดเผยโดยการใช้วิธีเลือกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจำตัวสมาชิกและให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนซึ่งผมจะเชิญสมาชิกจำนวน6ท่านนะครับเพื่อเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนข้อ3ครับถ้าการออกเสียงลงคะแนนไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือตั้งแต่251คนขึ้นไปผมจะดำเนินการให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งนะครับโดยจะนัดประชุมใหม่ต้องอยู่ภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกจนกว่าจะได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งข้อ4ครับในกรณีที่พ้นกำหนด30วันนับจากวันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะครับไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้คะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวผมจะดำเนินการเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดครั้งสุดท้ายเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครับเชิญท่านเสนอเทียนทองครับจุนเนียครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายเสนอเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยฉันทานุมัติของพรรคเพื่อไทยเป็นเอกฉันท์ให้ผมได้นำเสนอผู้ที่จะสมควรขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยผมขอเสนอนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อระดับที่1ของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับและเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในคราวนี้ถ้าท่านสมาชิกผู้ใดเห็นชอบตามข้อเสนอนะครับโปรดให้การรับรองด้วยครับครับท่านสมาชิกขอบคุณมากครับการรับรองเราไม่ใช้วิธียกมือนะครับเมื่อมีผู้เสนอชื่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นควรที่จะรับรองหรือไม่นะครับใช้วิธีกดปุ่มนะครับเสียงต้องไม่น้อยกว่า100ท่านนะครับเชิญครับกดปุ่มถ้ารับรองให้เกิดปุ่มเห็นชอบนะครับไม่รับรองก็เกิดปุ่มไม่เห็นชอบครับเชิญท่านวิยาท่านประธานครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิทยาบุญสิริสมาชิกพรรคเพื่อไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียงไมค์ของท่านประธานนะผมว่ามันค่อยไปหน่อยนะฮะสมาชิกคงจะไม่ทราบนะครับท่านควรจะบอกวิธีดำเนินการนะครับช่วยขานวิธีดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านะครับการรับรองนะครับตามที่พระท่านสนอเทียนทองได้เสนอนั้นหากสมาชิกเห็นชอบ
นะครับก็ให้กดเห็นชอบถือเป็นการรับรองนะครับโดยกดเห็นด้วยนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็กดไม่เห็นด้วยผมคิดว่าท่านช่วยกล่าวให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงท่านเบามากครับท่านครับครับขอบคุณครับผมจะขอมติรับรองนะครับซึ่งจะใช้วิธีกดปุ่มนะครับถ้ารับรองกดปุ่มเห็นด้วยนะครับไม่รับรองก็กดปุ่มไม่เห็นด้วยครับเชิญใช้สิทธิ์ได้เลยครับเจ้าหน้าที่ลบของเดิมก่อนครับเดี๋ยวเรากดใหม่ครับเชิญครับท่านนิพนธ์มีอะไรครับเชิญครับการรับรองยัตตินี่นะครับเพียงแต่รับรองไม่ใช่ไม่มีผู้รับรองคือคนไม่รับรองก็อยู่เฉยนะครับคงไม่ใช่ว่าใครรับรองก็เห็นด้วยไม่รับรองไม่เห็นด้วยคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะการรับรองยัตตินี่ก็คือแสดงตนรับรองเท่านั้นเองครับครับไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับก็คงไม่มีปัญหาก็ดำเนินการอย่างท่านนิพนธ์ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับก็รับรองเฉพาะผู้ที่รับรองครับครับเชิญครับครับขอมติครับมีเสียงรับรอง294เสียงนะครับถือว่าที่ประชุมรับรองนะครับมีท่านสมาชิกเสนอคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นบุคคลสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและมีสมาชิกรับรองครบตามข้อบังคับแล้วนะครับจะมีสมาชิกเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่ครับไม่มีนะครับไม่มีถือว่ามีการเสนอท่านเดียวผมจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจะใช้วิธีการโดยเปิดเผยนะครับคือให้เลขาธิการเรียกรายชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจำตัวสมาชิกและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนนะครับโดยผมจะเชิญสมาชิกจำนวน6ท่านเพื่อมาเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนครับซึ่งสมาชิกมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ1คุณวิสารดีเตชะธีรวัฒน์ครับพรรคเพื่อไทย2ร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์พรรคเพื่อไทย3คุณณัฐพลที่ประสวนพรรคประชาธิปัตย์4คุณบุญยอดสุขถิ่นไทยพรรคประชาธิปัตย์5คุณนันทนาสงประภาพรรคภูมิใจไทย6คุณชาญชัยประเสริฐสุวรรณครับพรรคชาติไทยพัฒนาครับ6ท่านนะครับเชิญครับกรรมการสำรองนะครับมี1คุณคงครบแล้วใช่ไหมฮะครบยังครับครบแล้วครับครับครับเพื่อให้ท่านขออนุญาตครับท่านสมาชิกครับเพื่อให้ท่านชูวิทย์นะครับได้มาใช้สิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็ถือว่าได้ออกจากห้องประชุมไปแล้วนะครับผมขอใช้อำนาจท่านประธานครับเชิญท่านชูวิทย์ครับเข้าห้องประชุมเพื่อใช้สิทธิ์
ครับขอเชิญครับเนื่องจากมีท่านสมาชิกเสนอชื่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียวนะครับในการออกเสียงลงคะแนนครับท่านสมาชิกเห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้กล่าวคำว่าเห็นชอบถ้าไม่เห็นสมควรให้กล่าวคำว่าไม่เห็นชอบถ้างดออกเสียงให้กล่าวคำว่างดออกเสียงครับก่อนที่จะดำเนินการเพื่อให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนนะครับผมขอตรวจนับตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับเสียบบัตรแล้วกดแสดงตนนะครับขอทราบองค์ประชุมครับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ452ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมขออนุญาตดำเนินการต่อเลยนะครับครับมีท่านบุญยอดสุทธิ์ไทยนะครับครับขอแสดงกรรมการคะแนน6ท่านครับนะครับเป็น458นะครับครับขอเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการครับเชิญครับ 1. นายกนกลิ้มตระกูลเห็นชอบครับ 2. นายกนกวงตรังงานงดออกเสียงครับ 3. นายกรจติกาวนิชงดออกเสียงครับ 4. นายกรวีปริศนานันทกุลเห็นชอบครับ 5. นางสาวกฤษณาศรีหลักเห็นชอบค่ะ 6. นายกฤษดาพรเสียมภักดีชอบครับ 7. นายกสิทธิ์พิรมงดออกเสียงครับขอบคุณนะ 8. นายก่อเกียรติศิริยะเสถียรเห็นชอบครับ 9. นายก่อแก้วพิกุลทองเห็นชอบครับ10. นางกันตะวันตันเถียนกุญจัญญาวิวัฒน์งดออกเสียงค่ะ 11. นายกำพลสุภาแพทย์งดออกเสียงครับ12. นางสาวกัลยารุ่งวิจิตรชัยงดออกเสียงค่ะ 13. คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชงดออกเสียงค่ะ 14. นายการกันตินันเห็นชอบครับ 15. นายการุณโหสกุลเห็นชอบครับ 16. นายกิติสมทรัพย์เห็นชอบครับ17นายกุลเดชผัวพัฒนากุลงดออกเสียงครับ18นางกุสุมาลวตีสิริโกมุตกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันกุสุมาลวตีสิริโกมุตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเห็นชอบให้ท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ19นายกูอาเซมกูจินามิงงดออกเสียงครับ20นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายสีงามเห็นชอบครับ21นายเกษมอุประเห็นชอบครับ22นายเกียรติสิทธิอมรงดออกเสียงครับ23นายเกียรติเหลืองขจรวิทย์งดออกเสียงครับ24นายเกียรติชัยตีรณะศักกุลเห็นชอบครับ
25นายเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์เห็นชอบครับ26นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตเห็นชอบครับ27นายโกวิทธารณางดออกเสียงครับ28นายโกศลปัทมะเห็นชอบครับ29นายขจิตชัยนิคมเห็นชอบครับ30นางสาวขติยาสวัสดิผลเห็นชอบค่ะ31นายคณวัฒน์วสินสังวรเห็นชอบครับ32นายคมเดชชัยศิวามงคลเห็นชอบครับ33นายคันชิตทับสุวรรณ34นายครูมานิตสังพุ่มเห็นชอบครับ35นายคุณากรปรีชาชนะชัยเห็นชอบครับ36นายจตุพรเจริญเชื้อเห็นชอบครับ37นายจตุพรพรหมพันธ์เห็นชอบครับ38นายจรัสฤทธิ์จันทรสุรินทร์เห็นชอบครับ39นายจรูนพงษ์พันศรีนครเห็นชอบครับ40นายจักรีทองศรีงดออกเสียงครับ41นายจักรพัฒน์ชัยสารเห็นชอบครับ42นายจักรวาลชัยวิรัตนุกูลงดออกเสียงครับ43นายจักรรัฐผู้ช่วยเห็นชอบครับ44นายจักรินทร์พัฒน์ดำรงจิตจักรินทร์ขอนแก่นเห็นชอบครับ45นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเห็นชอบครับ46นางสาวจารุพันธ์กุลดิลกเห็นชอบค่ะ47นายจิรวัฒน์สิริพานิชเห็นชอบครับ48นายจิรายุห่วงทรัพย์เห็นชอบให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงครับ49นายจุติไกรฤกษ์งดออกเสียงครับ50นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์งดออกเสียงครับ51นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เห็นชอบครับ52นายเจริญคันธวงศ์งดออกเสียงครับ53นายเจริญจันโกมลงดออกเสียงครับ54นายเจ้อามิงโตตาหยงงดออกเสียงครับ55นางเจิมมาจิงเลิศสิริงดออกเสียงค่ะ56นายเจือราชสีงดออกเสียงครับ57นายฉลองเรี่ยวแรงเห็นชอบครับ58นายฉลาดขำช่วงเห็นชอบครับ59นายชัตพันธ์เดชกิจสุนทรงดออกเสียงครับ60ร้อยเรือเอกเฉลิมอยู่บำรุงเห็นชอบครับ61นายเฉลิมชัยศรีอ่อนงดออกเสียงครับ62นายชนินรุ่งแสงงดออกเสียงครับ63นางชมพูจันทาทองเห็นชอบค่ะ64นายชยุทธภูมากัญจนะเห็นชอบครับ65นายชนน่านสีแก้วเห็นชอบครับ66นายชวนหลีกภัยงดออกเสียง67นายชวรัตน์ชาญวีรกูลงดออกเสียงครับ68นางสาวชาวรรัตน์ชินธรรมิตรงดออกเสียงค่ะ69พลโรทโทชัดกุลดิลกเห็นชอบครับ70นายชัยชิดชอบงดออกเสียงครับ71นายชัยวัฒน์ไกรฤกษ์ครับงดออกเสียงครับ72นายชัยวุฒิบรรณวัฒน์งดออกเสียงครับ73นายชัยวุฒิผ่องแผ้วงดออกเสียงครับ74นายชันชัยชัยรุ่งเรืองเห็นชอบครับ75นายชันชัยประเสริฐสุวรรณเห็นชอบครับ76นายชาดาไทยเศรษเห็นชอบครับ77นายชำนิสัพพิเศษงดออกเสียงครับ78นางสาวชินิชาวงศ์สวัสดิ์เห็นชอบค่ะ79นายชินวรบุญเกียรติงดออกเสียงครับ80นายชื่นชอบคงอุดมงดออกเสียงครับ81นายชุมพลจุนใสงดออกเสียงครับ82นายชุมพลศิลปาอาชาเห็นชอบครับ83นายชูกันคุณวงศาเห็นชอบครับ84นายชูชาติหานสวัสดิ์เห็นชอบครับ85นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์งดออกเสียงครับ86นายชูวิทย์พิทักษ์พรพลบเห็นชอบครับ87นายชูศักดิ์แอกทองเห็นชอบครับ88นายเชนเทือกสุบรรณงดออกเสียงครับ89นายเชิดชัยตันติศิรินเห็นชอบครับ90นายเชิดพงษ์ราชป้องขันเห็นชอบครับ91นายชัยวัฒน์ตินรัตน์เห็นชอบครับ92นายชัยยาพรหมมาเห็นชอบครับ93นายฐานิชเทียนทอง
เห็นชอบครับ94นายณรงค์ดูดิงงดออกเสียงครับ95นายณัฐบรรทัดฐานงดออกเสียงครับ96นายณัฐพลทีพสุวรรณงดออกเสียงครับ97นายณัฐพงษ์สุปริยสินเห็นชอบครับ98นายณัฐวุฒิสายเกื้อเห็นชอบครับ99นางดวงแขอนพพรเห็นชอบค่ะ100นายดิษฐัตคำประกอบเห็นชอบครับ101นางสาวตรีนุชเทียนทองเห็นชอบค่ะ102นางสาวตวงรัตน์โลสุนทรเห็นชอบค่ะ103นายตีใหญ่ภูนศรีธนากูลตีใหญ่สุรินทร์เห็นชอบครับ104นายตุ่นจินตเวชเห็นชอบครับ105นายไตรรงค์ตีธรรมเห็นชอบครับ106นายไตรรงค์สุวรรณคีรีงดออกเสียงครับ107นายถวินไพรสนงดออกเสียงครับ108นายถาวรตรีรัตนรงค์ชอบครับเห็นชอบครับ109นายถาวรเสนเนียมงดออกเสียงครับ110นายธนุศักดิ์เล็กอุทัยเห็นชอบครับ111นายทองดีมณิสารเห็นชอบครับ112นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์เห็นชอบค่ะ113นางทัศนียารัตนเศษเห็นชอบค่ะ114นายทายาทเกียรติชูศักดิ์เห็นชอบครับ115นายเทพไทยเสนพงศ์งดออกเสียงครับ116นายเทิดพงษ์ชัยนันท์117นางเทียบจุฑาขาวขำเห็นชอบค่ะ118นายธนเทพทิมสุวรรณเห็นชอบครับ119นายธนาชีรวินิจงดออกเสียงครับ120นายธนิกมาศีพิทักษ์เห็นชอบครับ121นายธนิตพลชัยนันท์122นายธเนศเครือรัตเห็นชอบครับ123นายธรรมวิทย์โพธิพิพิธงดออกเสียงครับ124นายธวัชชัยอนามพงษ์งดออกเสียงครับ125นายธานินใจสมุทรเห็นชอบครับ126นายธานีเทือกสุบรรณงดออกเสียงครับ127นายธาราปิตุเตชะงดออกเสียงครับ128นายธีรพัฒน์พริ้งสุลกะงดออกเสียงครับ129นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชเห็นชอบค่ะ130นายธีระไตรสรณกุลเห็นชอบครับ131นายธีระสลักเพชรงดออกเสียงครับ132นายธีรชาติปางวิรุณรักงดออกเสียงครับ133นายเทียนชัยสวนเพ็ญงดออกเสียงครับ134นายนครมาฉิมงดออกเสียงครับ135นายนพคุณรัตน์พทัยเห็นชอบครับ136นายนพดลมาศศรีเห็นชอบครับ137นายนพพลเหลืองทองนาราเห็นชอบครับ138นายนพินทรศรีสารพางเห็นชอบครับ139นายนราพัฒน์แก้วทองงดออกเสียงครับ140นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์งดออกเสียงครับ141นายนฤทธิ์สอนทองธิราชเห็นชอบครับ142นางสาวนริษาอดิเทพวรพันธ์งดออกเสียงค่ะ143นายนวัฒน์ต่อเจริญสุขผมเห็นชอบตามเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับ144นางนันทนาทิมสุวรรณเห็นชอบค่ะ145นางนันทนาสงประชางดออกเสียงค่ะ146นางนันทพรวีรกุลสุนทรงดออกเสียงค่ะ147นางนาชยาเบญจสิริวรรณงดออกเสียงค่ะ148นางนาทีรัชกิจประการงดออกเสียงค่ะ149ร้อยตรวจเอกนิติภูมินวรัตน์เห็นชอบครับ150นายนิติรัตน์สุนทรวรงดออกเสียงครับ151นายนิติวัฒน์จันทร์สว่างเห็นชอบครับ152นายนิทัศน์ศรีนนท์เห็นชอบครับ153นายนิพนธ์บุญญามณีงดออกเสียงครับ154นายนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์งดออกเสียงครับ155นายนิพนธ์ศรีทะเรศเห็นชอบครับ156นายนิพิษอินทรสมบัติงดออกเสียงครับ157นายนิยมช่างพินิจ
เห็นชอบครับ118นายนิยมวรปัญญาเห็นชอบครับ159นายนิยมวิวัฒนดิตกุลเห็นชอบครับ160นายนิยมเวชกามาเห็นชอบครับ161นายนิรมิตสุจารีนิรมิตสุจารีร้อยเอ็ดเห็นชอบครับ162นายนิรันดร์นาเมืองรักเห็นชอบครับ163นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเห็นชอบครับ164พันตรวจโทนุกูลแสงสิริเห็นชอบครับ165นายบัญญัติเจตนาจันทร์งดออกเสียงครับ166นายบัญญัติบรรทัดฐานงดออกเสียงครับ167นายบรรทูลสุภควนิชเห็นชอบครับ168นายบุญแก้วสมวงบุญแก้วสมวงยโสธรเห็นชอบครับ169นายบุญจงวงไตรรัตน์งดออกเสียงครับ170นายบุญชูนินถนอมเห็นชอบครับ171นายบุญถินปทุมลีเห็นชอบครับ172นายบุญดำรงประเสริฐโสภางดออกเสียงครับ173นายบุญทรงเตริยาพิรมเห็นชอบครับ174นายบุญยอดสุขจินไทยไม่เห็นชอบครับ175นางบุญยิ่งนิติกาญจนางดออกเสียงค่ะ176นางบุญรื่นศรีทะเรศเห็นชอบค่ะ177นายบุญเลิศไพรินงดออกเสียงครับ178นางสาวบุญธิดาสมชัยงดออกเสียงค่ะ179นายบุรณะสมุทรักษ์งดออกเสียงครับ180นายประกรณ์มุ่งเจริญพรงดออกเสียงครับ181นายปรเมศงามวิงามพิเชษเห็นชอบครับ182นายประกอบจิรกิติงดออกเสียงครับ183นายประกอบรัตนพันธ์งดออกเสียงครับ184นายประชาประสบดีเห็นชอบครับ185พลตรวจเอกประชาพรหมนอกเห็นชอบครับ186นายประชาโพธิพิพิธงดออกเสียงครับ187นายประนอมโพคำงดออกเสียงครับ188นายประพรเอกอุรุงดออกเสียงครับ189ร้อยตรีประพาสลิมประพันธ์เห็นชอบครับ190นายประมวลพงษ์ถาวราเดชงดออกเสียงครับ191นายประวัติอุตโมทเห็นชอบครับ192นายประสาทตันประเสริฐเห็นชอบครับ193จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศักดิ์เห็นชอบครับ194นายประสิทธิ์วุฒินันชัยเห็นชอบครับ195นายประเสริฐจันทรารวงทองเห็นชอบครับ196นายประเสริฐชัยกิจเด่นนภาลัยเห็นชอบครับ197นายประเสริฐบุญชัยสุขเห็นชอบครับ198นายประเสริฐบุญเรืองประเสริฐบุญเรืองเห็นชอบครับ199นายประเสริฐพงษ์สุวรรณสิริงดออกเสียงครับ200นายปริญญาเลิกรายเห็นชอบครับ201นายปรีชามุสิกุลงดออกเสียงครับ202นายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขเห็นชอบครับ203ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์เห็นชอบครับ204นายปลอดประสบสุรัสวดีเห็นชอบครับผม205นายประวีณแซ่จึงเห็นชอบครับ206นายปัญญวัฒน์บุญมีเห็นชอบครับ207นายงดออกเสียงฮะ207นายปัญญาจินตเวช208เห็นชอบครับผมปัญญาจินตเวชเห็นชอบครับ208นางปานหทัยเสรีรักเห็นชอบค่ะ209นางสาวปาริชาติชาลีเครือเห็นชอบค่ะ210นางปารีนาไกรคุปเห็นชอบค่ะ211นายปิยวัฒน์พันสายเชื้อเห็นชอบครับ212นางปิยดามุ่งเจริญพรเห็นชอบค่ะ213ร้อยตรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์งดออกเสียงครับ214นางเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขเห็นชอบค่ะ215นายโปรดปรานโตราหนีงดออกเสียงครับ216นางกุสดีตามไทย217นายพเดิมชัยสะสมทรัพย์เห็นชอบครับ218นายไผ่ลิกเห็นชอบครับ
219นายพงศกรอนุพรเห็นชอบครับ220ว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์สุนทรชัยเห็นชอบครับ221นายพงเวชเวชชาชีวะสองร้อยยี่สิบสองนายพงศักดิ์เรือนเงินงดออกเสียงครับ223นายพรชัยศรีสุริยันโยธินเห็นชอบครับ224นางพรทิวานาคาสายงดออกเสียงค่ะ225นางสาวพรพิมลธรรมสารเห็นชอบค่ะ226นางพรเพ็ญบุญศรีเห็นชอบค่ะ227นายพรศักดิ์เจริญประเสริฐเห็นชอบครับ228นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เห็นชอบครับ229นายพลพีสุวรรณชวีเห็นชอบครับ230นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศเห็นชอบครับ231นายพ้องชีวานันเห็นชอบครับ232นางพัชรินทร์มั่นปานเห็นชอบค่ะ233นางสาวพัชรีโพธสุธนเห็นชอบค่ะ234นายพัฒนาสัพพโสเห็นชอบครับ235นายพันศักดิ์เกตวัฏฐาเห็นชอบครับ236นายพยัพปั้นเกตเห็นชอบครับ237นายพิชัยเกียรติวินัยสกุลเห็นชอบครับ238พลเอกพิชานเมธม่วงมณีงดออกเสียงครับ239นายพิชิตชื่นบานเห็นชอบครับ240นายพิเชษเชื้อเมืองผ่านเห็นชอบครับ241นายพิเชษพันวิชาติกุลงดออกเสียงครับ242พลตรวจโทพิทักษ์จารุสมบัติงดออกเสียงครับ243นางสาวพิมพ์พัทราวิชัยกุลงดออกเสียงค่ะ244นายพิษณุหัตถสงเคราะห์เห็นชอบครับ245นายพิสิทธิ์สันตพันธ์เห็นชอบครับ246นายพีรพันธ์พารุสุขเห็นชอบครับ247ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศราฮิมมูลางดออกเสียงครับ248นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคงดออกเสียงครับ249นายพีรเพชรศิริกุลพีรเพชรศิริกุลเห็นชอบครับ250นายพุทธิพงษ์ปุณกันงดออกเสียงครับ251นางเพชรินทร์เสียงเจริญงดออกเสียงค่ะ252นายไพจิตรศรีวรขันเห็นชอบครับ253นายไพฑูรย์แก้วทองงดออกเสียงครับ254นายไพโรจน์ตันบรรจงเห็นชอบครับ255นายไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์เห็นชอบครับ256นายพระดอนปริศนานันทกุลเห็นชอบครับ257นายพิรพลลาภาโรจน์กิจงดออกเสียงครับ258นายผู้ชงรุ่งโรจน์งดออกเสียงครับ259นายภูมิสารผลเห็นชอบครับ260นางสาวภูวนิดาคุณพลินเห็นชอบค่ะ261นายมนชัยชาติวัฒนศิริงดออกเสียงครับ262นายมนตรีตั้งเจริญถาวรเห็นชอบครับ263นายมนตรีปาน้อยนนงดออกเสียงครับ264นางมณพรเจริญศรีเห็นชอบค่ะ265นายมนูทุกพุกประเสริฐงดออกเสียงครับ266นางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิช217นายมานพจรัสนำรงนิดเห็นชอบครับ218นายมานะโลหาวนิชเห็นชอบครับ219นายมานิชนบอมรบดีงดออกเสียงครับ270นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเห็นชอบครับ271นางมุกดาพงสมบัติ เห็นชอบค่ะ272นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์เห็นชอบครับ273นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรงดออกเสียงค่ะ274นายยุคนชนะปัญญาวัฒน์ชนะวัฒน์ปัญญา275นายยุทธจักรเรืองวรบูรณ์เห็นชอบครับ276นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรเห็นชอบครับ277นายยุทธพลอังกินันเห็นชอบครับ278พลเอกยุทธศักดิ์สศิประภา
เห็นชอบครับ279นายยุพราชบัวอินงดออกเสียงครับ280นางเยาวนิษฐ์เพียงเกตเห็นชอบค่ะ281นายรณเทพอนุวัฒน์เห็นชอบครับ282นายรถมลีผลเห็นชอบครับ283นางรพิพันธ์พงเรืองรองเห็นชอบค่ะ284นายรังสรรค์วันชัยธนาวงศ์เห็นชอบครับ285นายรังสิกรที่มาจรึกะงดออกเสียงครับ286นางรังสิมาเจริญสิริเห็นชอบค่ะ287นางสาวรังสิมารอดรัศมีงดออกเสียงค่ะ288นางรัชดาพรแก้วสนิท289ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนาดิเรกงดออกเสียงค่ะ290นายรัฐกรเจนกิจนรงค์เห็นชอบครับ291นายรำรีมามะงดออกเสียงครับ292นายรุ่งโรจน์ทองศรีครับงดออกเสียงครับ293นางสาวเรวดีรัศมิทัศน์งดออกเสียงค่ะ294นายเรวัชอารีรอบ295นายเรืองเดชสุพรรณฝ่ายเห็นชอบครับ296นายเรืองศักดิ์งามสมภาคงดออกเสียงครับ297นางสาวละอองติยภัยรัตน์เห็นชอบค่ะ298นางสาวลีลาวดีวัชโรบลเห็นชอบค่ะ299นายวรงเดชกิจวิกรมงดออกเสียงครับ300นายวรชัยเหมะเห็นชอบครับ301นายวรรณรัตน์ชานุกูลเห็นชอบ302นายวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลเห็นชอบครับ303นายวรสิทธิ์กันตินันเห็นชอบครับ304นางวราพรตั้งภากรเห็นชอบค่ะ305นายวราวงศ์พันศิลาเห็นชอบครับ306นางวลัยพรอัจฉริยประสิทธิ์เห็นชอบค่ะ307นายวัชรพงษ์คูวิจิตสุวรรณงดออกเสียงครับ308นายวัชรพลโตมรศักดิ์เห็นชอบครับ309นายวัชราเพชรทองไม่อาจเห็นชอบครับ310นายวัฒนาเมืองสุขเห็นชอบครับ311นายวันชัยเจริญนนทสิทธิ์เห็นชอบครับ312นายวันชัยบุษบาเห็นชอบครับ313นางวันเพ็ญพร้อมพัดเห็นชอบค่ะ314นายวาสิทธิ์พยัคฆบุตรเห็นชอบครับ315นายวิชัยล้ำสุทธิงดออกเสียงครับ316นายวิชัยสามิตรเห็นชอบครับ317นายวิชาญมีนชัยนันเห็นชอบครับ318นายวิเชียนขาวขำเห็นชอบครับ319นายวิทูลนามบุตรงดออกเสียงครับ320นายวิทยาแก้วพราใดงดออกเสียงครับ321นายวิทยาทรงคำเห็นชอบครับ322นายวิทยาบุรณสิริเห็นชอบครับ323นายวินัยพัทรประสิทธิ์เห็นชอบครับ324พันเอกวินัยสมพงษ์งดออกเสียง325นายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยเห็นชอบครับ326นายวิรัตร่มเย็นงดออกเสียงครับ327นายวิรัตรัตนเศษเห็นชอบครับ328นายวิรัตกัลยาสิริงดออกเสียงครับ329นายวิรัตวิริยพงษ์งดออกเสียงครับ330นายวิรุณเตชะไพบูลย์เห็นชอบครับ331พลตรวจเอกวิรุณพื้นแสนสามร้อยสามสิบสองพลตรวจโทวิโรจน์เผ่าอินเห็นชอบครับ
333นายวิลาจันพิทักษ์งดออกเสียงครับ334นายวิวัชชัยโหตระไวยสยะเห็นชอบครับ335นางสาววิสาเรดีเตชะธีรวัตรเห็นชอบค่ะ336นายวิสิทธิ์พิทยาพรงดออกเสียงครับ337นายวิสุทธิ์ชัยนรุณงดออกเสียงครับ338นายวีรชัยวีระเมธีกุลงดออกเสียงครับ339นายวีรพลจิตสัมฤทธิ์เห็นชอบครับ340นายวีรวัฒน์โอสถานุเคราะห์เห็นชอบครับ341นายวุฒิชัยกิติธเนศวรงดออกเสียงครับ342นายวุฒิพงษ์นามบุตรงดออกเสียงครับ343นายเวียงวรเชษเห็นชอบครับ344นายสรัญวุฒิสรัญเกตเห็นชอบอย่างยิ่งครับ345นายสราวุธเพชรพนมพรเห็นชอบครับ346นายศรีเรศโกรธคำลือเห็นชอบครับ347นางศรีสมรรัศมีเริกเศษงดออกเสียงค่ะ348นายศักดาคงเพชรเห็นชอบครับ349นายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาภเห็นชอบครับ350นายสิริโชคโสภางดออกเสียงครับ351นางสิริวันปราศจากศัตรูงดออกเสียงค่ะ352นายสิริวัฒน์ขจรประสาทเห็นชอบครับ353นายสุประชัยใจสมุทรงดออกเสียงครับ354นายสุประชัยศีล่างดออกเสียงครับ355นายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงเห็นชอบครับ356นายสงกรานต์จิตสุทธิภากรงดออกเสียงครับ357นายสงวนพงมณีเห็นชอบครับ358นายสถาพรมณีรัตน์เห็นชอบครับ359พลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินงดออกเสียงครับ360นายสนองเทพอักษรนรงค์งดออกเสียงครับ361พลตรีสนั่นขจรประสาทเห็นชอบครับ362นายสมคิดเชื้อคงเห็นชอบครับ363นายสมคิดบานไทยสงเห็นชอบครับ364นายสมชัยอัศวชัยโสพลเห็นชอบครับ365นายสมชัยโลสถาพรพิพิธงดออกเสียงครับ366พลเอกสมชายวิษณุวงศ์เห็นชอบครับ367นายสมบัติยะศิลป์งดออกเสียงครับ368นายสมบัติศรีสุรินเห็นชอบครับ369นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลงดออกเสียงครับ370นายสมพลเกยุราพันธ์เห็นชอบครับ371นายสมโพธิ์สายเทพเห็นชอบครับ372นายสมมุติเบญจลักษณ์งดออกเสียงครับ373นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์งดออกเสียงครับ374นายสมศักดิ์ใจแคล้วเห็นชอบครับ375นางสมหญิงบัวบุตรเห็นชอบค่ะ376นายสรชัตสุจิตเห็นชอบครับ377นายสรรเสริญสมาลาภางดออกเสียงครับ378นายสรวงศ์เทียนทองเห็นชอบครับ379นายสรวุฒิเนื่องจำนงงดออกเสียงครับ380นายสราวุฒิอ่อนละไมงดออกเสียงครับ381นางสลินทิพย์สุขวัฒน์เห็นชอบค่ะ382นายสหรัฐคุณศรีเห็นชอบครับ383นายสัญชัยวงสุนทรเห็นชอบครับ384นายสรรศักดิ์จรูนงามพิเชษเห็นชอบครับ385นายสันติพร้อมพัฒน์เห็นชอบครับ386นายสัมพันธ์ตั้งเบญจผลงดออกเสียงครับ387นายสัมภาษณ์อัฏฐาวงเห็นชอบครับ388นายสากลม่วงสิริงดออกเสียงครับ389นายสาครเกี่ยวข้องงดออกเสียงครับ390นายสาธิตวงหนองเตยงดออกเสียงครับ391นายสาธิตปิตุเตชะ392นายสามารถแก้วมีชัยเห็นชอบครับ393พันรวดเอกสามารถม่วงสิริงดออกเสียงครับ394นายสามารถมะลุลีมงดออกเสียงครับ395นายสามารถราชพลสิทธิ์งดออกเสียงครับ396พันโทสินทบแก้วพิจิตรเห็นชอบครับ397นายสินิษฐ์เลิศไกร
งดออกเสียงครับ398นางสิรินทร์รามสูตรเห็นชอบค่ะ399นายสุกิจก้องธรณินงดออกเสียงครับ400นายสุกิจอัฐโภกรงดออกเสียงครับ401นางสุกุมลคุณปลื้มเห็นชอบค่ะ402นายสุชาติชมกลิ่นเห็นชอบครับ403นายสุชาติธาดาธำรงเวชเห็นชอบครับ404นายสุชาติพินโยเห็นชอบครับ405นายสุชายศรีสุรพลเห็นชอบครับ406นายสุชินเอ่งชวนงดออกเสียงครับ407นางสาวสุนีเหลืองวิจิตเห็นชอบค่ะ408นายสุทธิปัญญาสกุลวงงดออกเสียงครับ409นายสุทธิชัยจรูเนตเห็นชอบครับ410นายสุทัศน์เงินหมื่นงดออกเสียงครับ411นายสุทัศน์จันแสงสีเห็นชอบครับ412นายสุทินนบขำเห็นชอบครับ413นายสุเทพเสื้อสุบรรณงดออกเสียงครับ414นางสาวสุนทรีชัยวิรัตนะเห็นชอบค่ะ415นายสุนัยจุนพงศธรเห็นชอบครับ416นายสุพลฟองงามเห็นชอบครับ417นางสาวสุพัชรีธรรมเพชรงดออกเสียงค่ะ418ว่าที่ร้อยตรีสุเมธลิทธาคณีเห็นชอบครับ419นายสุรจิตยนตระกูลเห็นชอบครับ420นายสุรชาติชาญประดิษฐ์เห็นชอบครับ421นายสุรชาติเทียนทองเห็นด้วยครับ422นายสุรเชษฐ์มัสดิษฐ์423นายสุรเชษฐ์แวร์แซงดออกเสียงครับ424พันตรวจโทสุรทินพิมานเมขินเห็นชอบครับ425นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเห็นชอบครับ426นายสุรพงษ์ปิยโชติเห็นชอบครับ427นายสุพงษ์อึ้งอัมพรวิไลเห็นชอบครับ428นายสุรพลเกียรติชัยยากรเห็นชอบครับ429พลเรือเอกสุรพลจันแดงเห็นชอบครับ430นายสุรวิทย์คนสมบูรณ์เห็นชอบครับ431นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเห็นชอบครับ432นายสุรศักดิ์อนัคพันธ์เห็นชอบครับ433นายสุรสารผาสุกเห็นชอบครับ434นายสุรสิทธิ์เทียมวิจักเห็นชอบครับ435นายสุรันจันพิทักษ์งดออกเสียงครับ436พลตรวจตรีสุรินทร์อาลาเร่งดออกเสียงครับ437นายสนอเทียนทองเห็นชอบครับ438นายเสรีสารนันเห็นชอบครับ439นายโสพลสารัมงดออกเสียงครับ440นางโสภากาญจนะงดออกเสียงค่ะ441นายหนูแดงวันกลางซ้ายเห็นชอบครับ442นายเหวงโตจิราการเห็นชอบครับ443นายองอาจคร้ามไพบูลย์งดออกเสียงครับ444นายองอาจวงประยูรเห็นชอบครับ445นายองอาจวชิรพงษ์เห็นชอบครับ446นายอดิศักดิ์โพคกุลการเห็นชอบครับ447นายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์เห็นชอบครับ448นายอนันต์ผลอำนวยนายอนันต์ผลอำนวยเห็นชอบครับ449นายอนันต์ลิมปะคุปตะถาวรเห็นชอบครับ450นายอนันต์ศรีพันธ์เห็นชอบครับ451นายอนุชาบุรพชัยศรีงดออกเสียงครับ452นายอนุชาสะสมทรัพย์เห็นชอบครับ453นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเห็นชอบครับ454นายอนุมัติสุสารอน้ำออกเสียงครับ455นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์เห็นชอบครับผม456นางอนุรักษ์บุญสนเห็นชอบค่ะ457นายอนุสรปั้นทองเห็นชอบครับ458นางอนุสลายังตรงเห็นชอบค่ะ459นายพิชาติกาลิการงดออกเสียงครับ460นายพิชาติศักดิเศษงดออกเสียงครับ461นายพิชาติธีรสวัสดิชัยอภิชาติพรรคเพื่อไทยเห็นชอบครับ462นายอภิชาติสุภาแพ่ง
งดออกเสียงครับ463หม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลงดออกเสียงครับ464นายอภิรักษ์โกสโยธินงดออกเสียงครับ465นายอภิรัตน์ศิรินาวินเห็นชอบครับ466นายอภิวัฒน์เงินหมื่นงดออกเสียงครับ467พันเอกอภิวัลวิริยชัยเห็นชอบครับ468นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะงดออกเสียงครับ469นายอรรถกรศิริรัตยากรเห็นชอบครับ470นายอรรถพรพลบุตรไม่เห็นชอบครับ471นายอรรถพลวงประยูนเห็นชอบครับ472นายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีงดออกเสียงครับ473นางสาวอนันท์กาญจนชูศักดิ์งดออกเสียงค่ะ474นางอนันท์คล้ายนกงดออกเสียงค่ะ475นางอรุณรักษ์จิตเลิศไพโรจน์เห็นชอบค่ะ476นางสาวอรุณีชำนาญญาเห็นชอบค่ะ477นายอลงกรพลบุตรงดออกเสียงครับ478นางอัญชลีเทพบุตรงดออกเสียงค่ะ479นายอันวาสาและงดออกเสียงครับ480นายอับดุลการิมเดงระกีนางดออกเสียงครับ481นายอัศวินวิภูสิริงดออกเสียงครับ482นายอัศนีเชิดชัยมีบัตรไหมเห็นชอบครับ483นายอาคมเอ่งชวนงดออกเสียงครับ484พันตรีอานันต์วัชโรไทยเห็นชอบครับ485นางอานิกอมรนันงดออกเสียงค่ะ486นางอาริยาพรสารัมงดออกเสียงค่ะ487นายอำนวยคลังผาเห็นด้วยครับ488นายอำนาจวิลาวันงดออกเสียงครับ489นายอิทธิเดชแก้วหลวงเห็นชอบครับ490นายอิทธิรัตน์จันทรสุรินครับอิทธิรัตน์จันทรสุรินจังหวัดลำปางเห็นชอบครับ491นายอิสมาเอลเบนอิบรอฮิมงดออกเสียงครับ492นายอิสระสมชัยงดออกเสียงครับ493นายอุกฤษตันสวัสดิ์เห็นชอบครับ494นายอุดมเดชรัตนเสถียรเห็นชอบครับ495นางอุดมรักษ์เพ็งนรพัฒน์งดออกเสียงค่ะ496นายเอกนัทพร้อมพันธ์งดออกเสียงครับ497นางเอ็มออนสินทุพไพรเห็นชอบค่ะ498นายเอี่ยมทองใจสดสี่ร้อยเก้าสิบเก้านายโอชิตเกียรติก้องชูชัยงดออกเสียงครับ500นายฮอชาลีมาเหรมงดออกเสียงครับครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับเชิญครับท่านประธานครับ116นะครับเพิดพงษ์ชัยนันท์ครับงดออกเสียงครับท่านประธานครับผมคณิตพลชัยนันท์121ทีละท่านนะฮะช้าๆนะครับบอกรหัสลำดับด้วยนะครับ331พลเรือเอกวิรุณพื้นแสนเห็นชอบครับท่านประธานครับผมเหี่ยมดองใจสด498เห็นชอบครับ121ครับธนิพลชัยนันท์ครับงดออกเสียงครับผมนายเรวัตอารีรอบงดออกเสียงครับผมพงเวชเวชชีวะ221งดออกเสียงครับท่านประธานครับปุษฎีตามไทย216งดออกเสียงค่ะขอบพระคุณค่ะหมดยังครับครับขอบคุณครับครับปิดการลงคะแนนนะครับ
านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังรับฟังการรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่24ปีที่1ครั้งที่2ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมัยสามัญทั่วไปนะครับในวันนี้นั้นถือได้ว่าจุดสำคัญของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่24นี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาเห็นควรให้บุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือได้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งถือได้ว่าในช่วงขนาดนี้ครับการลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการเสนอชื่ออยู่เพียงท่านเดียวนั่นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยก็ได้ถือว่าเป็นการขานชื่อกันนะครับเป็นการลงคะแนนด้วยลักษณะของการเปิดเผยนะครับจะมีการเรียกชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่เข้าประชุมในวันนี้นะครับซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนั้นจะมีทั้งสิ้น500ท่านนะครับแต่ว่ามีผู้ที่มาประชุมแล้วก็ลงชื่อเพื่อขอใช้สิทธิ์458ท่านตัวเลขที่ขึ้นด้านล่างนั้นจะเป็นผู้ที่มาลงชื่อเข้าประชุม497นะครับแต่ก่อนที่จะมีการเริ่มนับคะแนนนั้นท่านประธานสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนันท์ก็ได้มีการนับรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งหมด458คนนะครับการเห็นชอบหรือว่าการไม่เห็นชอบนั้นสำหรับการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายถึงว่าต้องเกิน251คะแนนขึ้นไปนะครับขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการที่มีการเลือกกรรมการขึ้นมา6ท่านเพื่อที่จะมาตรวจสอบรายชื่อของการลงคะแนนเสียงของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็คงต้องรออีกสักครู่นึงนะครับถึงเราจะทราบตัวเลขในการลงมติเห็นชอบให้บุคคลพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีอยู่3หลักด้วยกันนะครับก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียงนะครับแต่การเห็นชอบนั้นจะต้องมีคะแนนเกิน251เสียงขึ้นไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้ทราบนะครับว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะได้เป็นรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกด้วยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกด้วยก็คงต้องรอกันอีกสักครู่กับการรวบรวมคะแนนของคณะกรรมการทั้ง6ท่านนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมดที่อยู่ในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในช่วงบรรยากาศของการเริ่มต้นการประชุมในวันนี้นะครับก็ขอท้าความไปนิดหนึ่งครับเริ่มต้นของการประชุมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการที่หัวข้อของการประชุมนั้นก็คือหัวข้อแรกของการประชุมนะครับก็คือการพิจารณาแล้วก็การรับทราบการแต่งตั้งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองท่านต่อจากนั้นก็จะมีหัวข้อของการประชุมในเรื่องของการพิจารณาเพื่อเลือกบุคคลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงของการเริ่มต้นแล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นก็ได้รับฟังแล้วก็รับชมไปแล้วนะครับก็จะมีการเสนอชื่อบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการถ่ายทอดสดที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นนะครับว่าคุณสนอเทียนทองนั้นก็ได้รับฉันทานุมัติจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีการเสนอเพียง1ชื่อเท่านั้นนะครับแต่ว่าการประชุมหรือว่าระเบียบข้อบังคับของการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับต้องมีการโหวตรับรองหรือว่ายอมรับเกินกึ่งหนึ่ง251นะครับก็คงต้องดูว่าคะแนนเสียงที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แหละครับขออนุญาตท้าความประวัติคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสักนิดหนึ่งนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน10คนของคุณเลิศชินวัตรและคุณยินดีชินวัตรนะครับซึ่งคุณยินดีชินวัตรนั้นก็เป็นธิดาในเจ้าหญิงจันทิพย์ณเชียงใหม่ระมิงวงโดยได้เคยมีโอกาสติดตามคุณพ่อหรือว่าคุณเลิศชินวัตรในสมัยที่บิดานั้นหาเสียงในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับแล้วก็คุณเยาวลักษณ์ชินวัตรนั้นเมื่อครั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ในช่วงสมัยนั้นพี่ก็ได้มีโอกาสเคยติดตามเรื่องราวทางการเมืองกับคุณพ่อมาพอสมควรนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้สมรสแล้วนะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนกับคุณอนุสรณ์อมรชัดอดีตผู้บริหารในเครือบริษัท CP ซึ่งก็ทำงานในตำแหน่งอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอดีตนั้นเคยเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัท M-Link Asia Corporation จำกัดมหาชนมีบุตรชายด้วยกัน1คนนะครับก็คือนายสุภเสกอมรชัดนะครับหรือว่าน้องไปหลายๆคนที่อาจจะพอได้รับทราบดีแล้วนะครับการศึกษาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเลยินาเชลีวิทยาลัยมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐนภาษาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับหรือบางคนก็จะทราบดีว่าในรุ่นสิงหาคมรุ่น21นั่นเองครับเมื่อปี2531ระดับปริญญาโทนั้นก็ศึกษาในคณะรัฐนภาษาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับปริญญาโทนั้นก็คือรัฐภาษาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเคนทักกี้สเตทสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2533ครับเป็นประวัติคร่าวๆนะครับทั้งด้านการศึกษาแล้วก็ครอบครัวนะครับในเรื่องของการทำงานคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็เริ่มต้นหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทนะครับได้เข้าทำงานในปี2534เข้าทำงานที่บริษัทชินวัตรไดเรคทอรี่จำกัดซึ่งภายหลังนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับเป็นบริษัทเทโรอินโฟมีเดียจำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ฐานข้อมูลแล้วก็การศึกษาการสื่อสารในตำแหน่งพนักงานฝึกหัดด้านการตลาดและการขายหลังจากนั้นในปีเดียวกันก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจนกระทั่งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตในเวลาต่อมาครับเราตัดกลับไปที่อาคารรัฐสภากันอีกครั้งนะครับดูเหมือนว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับฟังเสียงทางรัฐสภาครับครับท่านสมาชิกครับท่านสมาชิกครับผลการลงคะแนนนะครับเห็นชอบ296ไม่เห็นชอบ3งดออกเสียง197เป็นนั้นว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือได้ว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรได้รับเลือกตามมติของสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับปิดประชุมครับ